สวัสดีครับสัปดาห์นี้ Apple มีเซอร์ไพรส์รัวๆเพราะในวันหยุดบ้านเราแบบนี้ก็ยังมี iOS เวอร์ชันใหม่มาให้อัปเดตกันต่อกับ iOS 15.6 เวอร์ชัน RC 2หรือ Release Candidate 2ที่เป็นเบต้าสุดท้ายเวอร์ชัน2มาให้อัปเดตกันแบบงงๆเลยครับเพราะเพิ่งปล่อย RC ไป3วันที่ผ่านมาทำไมต้องรีบปล่อยมีการแก้ไขอะไรร้ายแรงให้ต้องรีบอัปเดตหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15.6 RC 2ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.6 RC 1ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่หรือรอตัวเต็มไปเลยไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.6 RC บน iPhone 7 Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดเดียวครับส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นนิดๆเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยการอัปเดตเป็น iOS 15.6 RC 2นี้ความเร็วโดยรวมแทบไม่ต่างจากเดิมครับจากความเร็วเราไปดูที่การทดสอบแบตเตอรี่ผลการทดสอบในครั้งนี้จะดีขึ้นหรือแย่ลงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.6 RC 2บน iPhone 7 Plus ยังคงสูบแบตเตอรี่ที่ 10% เหลือ 90%เท่ากับ RC 1ในขณะที่เบต้า5ใช้ไป 9% เหลือ 91% ต้องไปลุ้นที่ตัวเต็มกันแล้วครับการอัปเดตเป็น iOS 15.6 RC 2บน iPhone 7 Plus นี้ความเร็วโดยรวมค่อนข้างนิ่งๆในขณะที่แบตเตอรี่สูบคงที่ไม่ต่างจาก RC 1เพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้รอดูผลการทดสอบตัวเต็มในสัปดาห์หน้าแล้วค่อยอัปเดตก็ยังทันครับมาเมื่อไหร่ติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ